ับมาพบกับครูกดชกรเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักในเรื่องของความหมายของสปีชีส์และก็การเกิดสปีชีส์ใหม่ค่ะซึ่งในหัวข้อนี้นะคะก็ยังอยู่ในมาตรฐานแล้วก็ตัวชี้วัดเดิมนะคะเป็นมาตรฐานว1.3แล้วก็ตัวชี้วัดมสข้อที่6ค่ะ แล้วก็มีจุดประสงค์ในการเรียนรู้สำหรับหัวข้อนี้นะคะ4ข้อด้วยกันในส่วนของข้อที่1นะคะนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสปีชีและการเกิดสปีชีใหม่ได้ค่ะข้อที่2ค่ะนักเรียนสามารถสืบสอบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับความหมายของสปีชีและการเกิดสปีชีใหม่ได้ข้อที่3ามค่ะ นักเรียนสามารถเขียนอินโฟกราฟิกนะคะเกี่ยวกับการเกิดสปีชีส์ใหม่ได้และข้อที่4ี่นะคะนักเรียนจะเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์สำหรับการเรียนรู้ในหัวข้อนี้ค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อในประเด็นของวันนี้นะคะเรามาทบทวนความรู้กันสักนิดหนึ่งว่าในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทาความรู้จักหรือเรียนรู้หัวข้ออะไรกันไปบ้างนะคะ ในเรื่องของวิวัฒนาการนะคะยังจําได้ไมเอ่ยว่าวิวัฒนาการเนี่ยคืออะไรหมายถึงยังไงนะคะในส่วนของวิวัฒนาการนะคะก็จะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบของพันธุกรรมนะคะของประชากรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะมีหลักของวิวัฒนาการด้วยกันนะคะ3ข้อนะคะข้อที่1ก็คือวิวัฒนาการเนี่ยมีแต่รุดหน้าไม่ถอยหลังก็คือมีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างเรื่อยๆนะคะ ข้อที่2ก็คือมีการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอันนี้ก็จะเป็นไปตามการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็ข้อที่3ค่ะสายวิวัฒนาการอันนี้สามารถบ่งบอกความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละสิ่งมีชีวิตในแต่ละอันได้นะคะบ่งบอกถึงบรรพบุรุษร่วมกันได้นะคะในหัวข้อถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่ทําให้เกิดวิวัฒนาการ ที่เราได้เขียนแผนภาพหรือว่าออกแบบแผนภาพกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดวิวัฒนาการเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเป็นในเรื่องของการคัดเลือกโดยธรรมชาติแล้วก็การกลายและความแปรผันทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เราได้เรียนผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะ ก่อนเข้าสูะะ่เนื้อหาคุณครูก็มีคำถามนะคะมาถามนักเรียนซึ่งยังไม่ต้องตอบให้ได้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเรียนไปเรื่อยๆนะคะคำถามแรกค่ะสปีชีเนี่ยนักเรียนรู้จักไหมเอ่ยสปีชีเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรสปีชีคืออะไรอ่ะฝากไว้1ข้อนะคะมีอีก1ข้อค่ะถามว่าการเกิดสปีชีใหม่เนี่ยเกิดได้เนื่องจากสาเหตุใดบ้างอ่ะ จะเกิดสปีชี์ใหม่ๆขึ้นมาได้นักเรียนคิดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะอ่ะคราวนี้นะคะก่อนที่นักเรียนจะตอบคำถามสองอันที่ครูทิ้งไว้ให้เมื่อกี้ได้นักเรียนก็จะมาช่วยกันหาความรู้หาข้อมูลเพื่อเอามาตอบคำถามใช่ไหมให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มนะคะออกเป็นกลุ่มละสี่คนเหมือนเดิมเลยคะ่ะอันนี้จะช่วยกันนะคะรวมพลังศึกษา วางแผนแล้วก็สืบสอบข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะแล้วก็ออกแบบวิธีการนำเสนอผลการสืบสอบให้น่าสนใจค่ะโดยคุณครูมีประเด็น2ประเด็นนะคะให้นักเรียนทำการสืบสอบร่วมกันในประเด็นแรกค่ะก็จะเป็นความหมายของสปีชีนะคะและประเด็นที่2ก็คือการเกิดสปีชีใหม่นั่นเองค่ะถ้านักเรียนแต่ละกลุ่มพร้อมแล้วนะคะก็สามารถแยกย้ายหรือว่าร่วมกันสืบสอบข้อมูลได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะจากที่ได้แบบแยกย้ายแต่ละกลุ่มออกไปในการสืบสอบข้อมูลนะคะคราวนี้เราเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยหาข้อมูลได้มาอย่างไงบ้างนะคะในประเด็นแรกนะคะเป็นความหมายของสปีชีส์นะคะซึ่งสปีชีส์เนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถผสมพันธุ์กันได้นะคะแล้วก็สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้นั่นก็คือหมายถึงว่ามีการผสมพันธุ์นะคะแล้วก็ให้ลูกให้หลานต่อไปได้ หรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มียีนพูร่วมกันเกิดการถ่ายโอนแล้วก็เคลื่อนย้ายยีนระหว่างกันได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความหมายของสปีชีนะคะคราวนี้ในส่วนของการดำรงความเป็นสปีชีไว้เนี่ยไม่ให้เกิดการผสมข้ามพันธ์ุหรือว่าผสมระหว่างสปีชีใกล้ชิดกันเนี่ยก็จะมี2แบบนะคะมี2ระดับนะคะซึ่งระดับแรกนะคะก็จะเป็น,นกลไกการแยกทางการสืบพันธุ์ ก่อนระยะไซโกดนะคะก็คือก่อนที่จะมีการสืบพันธุ์หรือว่าก่อนที่จะมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองนะคะ 2. ค่ะเป็นกลไกการแยกกันทางการสืบพันธุ์หลังระยะไซโกดค่ะในส่วนของประเด็นแรกนะคะเป็นกลไกการแยกกันทางการสืบพันธุ์ก่อนระยะไซโกดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะมี5ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นที่1นนะคะก็จะเป็นการผสมพันธุ์ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ประเด็นที่2ค่ะพฤติกรรมผสมพันธุ์ที่แตกต่างกันประเด็นที่3โครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์ที่ต่างกันประเด็นที่4ี่ค่ะสภาพนิเวศวิทยาที่ต่างกันและประเด็นสุดท้ายค่ะสรีระวิทยาของเซล์สืบพันธุ์ที่ต่างกันอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกการแยกทางการสืบพันธุ์ก่อนระยะไซโกดนั่นเองค่ะเราจะมาดูที่ประเด็นแรกนะคะประเด็นที่1 เป็นการผสมพันธุ์ในช่วงเวลาที่ต่างกันอันนี้เขาก็มีการยกตัวอย่างมานะคะว่าช่วงเวลาต่างกันเนี่ยมันส่งผลอย่างไรนะคะซึ่งฤดูการผสมพันธุ์ต่างกันหรือวันเวลาต่างกันเนี่ยก็ทําให้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแต่อาจจะคนละสายพันธุ์เนี่ยไม่สามารถผสมกันได้เขายกตัวอย่างเป็นแมลงหวีสองสายพันธุ์นะคะที่มีช่วงผสมพันธุ์ในช่วงเวลาที่ต่างกันสายพันธุ์แรกเนี่ยมีการผสมพันธุ์ในช่วงเวลาบ่าย ส่วนอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะจะเป็นการผสมพันธุ์ในช่วงเช้าแสดงว่าลักษณะช่วงเวลาของการผสมพันธุ์เนี่ยมันไม่ตรงกันสองสายพันธุ์นี้ก็จะไม่มีโอกาสนะคะที่จะมาเจอกันและผสมกันได้ทําให้แมลงหวีสอชนิดนี้หรือ2สายพันธุ์นี้ไม่มีโอกาสผสมพันธุ์กันเลยนั่นเองค่ะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของฤดูกาลถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์ มีช่วงหรือดูการอันนึงแบบมีการผสมพันธ์ช่วงหน้าหนาวอันนึงช่วงหน้าร้อนลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะทําให้สิ่งมีชีวิต2ชนิดเนี่ยไม่มีโอกาสที่ผสมพันธ์กันได้เช่นกันค่ะในประเด็นที่2นะคะพฤติกรรมกันบ้างค่ะพฤติกรรมผสมพันธ์ที่แตกต่างกันอ่ะไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวพาราสีนะคะการสร้างรังหรือสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีการหลั่งฟีโรโมนออกมานะคะ ซึ่งจะมีผลต่อเพศตรง,ตรงข้ามนะคะแล้วก่อให้เกิดการผสมพันธุ์เกิดขึ้นอ่ะก็มีตัวอย่างอีกเช่นกันนะคะเป็นการขยับปีกของจิ้งหรีดต่างสปีชีส์กันจะมีความถี่ที่ไม่เท่ากันเนาะความถี่ของชนิดแรกกับความถี่ของชนิดที่2เนี่ยก็ต่างกันทําให้เป็นการเหมือนแบบสื่อสารกับเพศตรงข้ามของแต่ละสายพันธุ์ได้ไม่เท่ากันนะคะหรือจะเป็นการกระพริบแสงของหิ่งห้อยต่างสปีชีส์กัน ก็จะมีความถี่ต่างกันดังนั้นเนี่ยจิ้งหรีดนะคะแล้วก็หิ่งห้อยต่างสป,ปีชีส์กันจะไม่มีโอกาสการผสมพันธุ์กันเลยนะคะในประเด็นข้อที่3ค่ะโครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์ที่ต่างกันอ่ะอันนี้น่าจะเป็นความแตกต่างที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งการที่อวัยวะสืบพันธุ์ต่างกันทั้งขนาดและรูปร่างเนี่ยก็ทำให้ไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้นะคะ อันนี้ก็ชัดเจนในเรื่องของทางกายภาพหรือว่าสันฐานภายนอกนะคะส่วนประเด็นที่4นะคะเป็นสภาพนิเวศวิทยาที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นสถานที่วางไข่ของยุงบางชนิดวางไข่ในน้ําสะอาดเท่านั้นหรือบางชนิดสามารถวางไข่ในน้ําสกรปรกก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยก็ทําให้ยุง2ชนิดหรือสสายพันธุ์เนี่ยนะคะไม่มีโอกาสที่จะเกิดการผสมพันธุ์กันนะคะหรืออย่างเช่นเต่านะคะ เต่าตัวหนึ่งมีการวางไข่แบบบนบกอีกที่หนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวางไข่อีกหนึ่งสถานที่ทำให้มันมีเอ,อ่อไม่เกิดการผสมพันธุ์กันได้นะคะในลักษณะนี้เป็นต้นค่ะและหัวข้อประเด็นที่หนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือสรีระวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์ที่ต่างกันอันนี้ก็คือจะพูดในถึงเซลล์สเปิร์มแล้วก็เซลล์ไข่นะคะเซลล์สืบพันธุ์ของสปีชีส์ที่ต่างกันเนี่ยจะไม่ผสมกัน นะคะคเนื่องจากเกิดความไม่เหมาะสมกันหลายประการนะคะยกตัวอย่างเช่นเซลสเปิร์มตายในช่องคลอดของเพศเมียก่อนผสมนะคะหรือว่าเซลสเปิร์มเนี่ยเจาะไข่ไม่ได้เนื่องจากสารเคมีไม่เหมาะสมกันนะคะละอองเรนูไม่สามารถสร้างหลอดเรนูเพื่อนําสเปิร์มของดิวเคลียสเข้าไปผสมกับไข่ภา,ายในรังไข่ของพืชต่างสปีชีส์กันได้อันนี้คุณครูขอ,อยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะ สมมุติว่าในบึงหรือในหนองน้ําแห่งหนึ่งนะคะก็จะมีสัตว์น้ําต่างๆว่าจะเป็นกบเป็นไข่ของมแมลงหรือว่าสัตว์อื่นๆใช่ไหมคะอาจจะมีการผสมพันธุ์หรือวางไข่หรือเป็นการปล่อยสเปิร์มหรือไข่ในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันอ่ะคราวนี้เนี่ยไข่ของกบเอยสเปิร์มแล้วกันสเปิร์มของกบ กับไข่ของปลาเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าคู่กันได้อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของสารเคมีหรือว่ามันจะมีตัวรับที่มันไม่เข้าคู่กันนะคะอันนี้คือเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำไมเราไม่เห็นแบบสิ่งมีชีวิตประหลาดๆเกิดขึ้นในธรรมชาติเพราะว่าเขาไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้นั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราได้อธิบายกลไกการแยกกันทางการสืบพันธุ์ก่อนระยะไซโกดไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูหลังระยะไซโกดกันบ้างนะคะ ยกตัวอย่างนะคะเช่นม้าและลาเนี่ยเป็นสัตว์ต่างสปีชีส์กันเนาะนะคะแต่เขาสามารถผสมพันธุ์กันได้ก็คือสามารถมีการปฏิสนธิกันได้ได้ลูกออกมาเราเรียกลูกที่เกิดขึ้นจากม้ากับลาเนี่ยว่าน่อนะคะแต่ว่าล่อเนี่ยเป็นหมันไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้ให้ลูกต่อไปไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือมีการปฏิสนธิกันแล้วเซลล์สเปิร์มกับเซลล์ไข่สามารถเจอกันผสมพันธุ์กันได้ ออกมาเป็นรูปเป็นล่างได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยลอที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้นะคะอันนี้จะเป็นหลังระยะไซโกดนะคะอ่ะหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเสือและสิงโตผสมพันธุ์กันได้นะคะจะเรียกลูกที่ได้ว่าไลเกอร์นะคะก็คือเป็นการเอามาผสมกันกันกบไลออนแล้วก็ไทเกอร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นหมันเช่นเดียวกันนะคะถามว่าเขาสามารถ เหมือนปฏิสนธิกันได้ไหมปฏิสนทธิได้ได้ลูกไหมได้ลูกออกมาเป็นไลเกอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าอีกตัวไลเกอร์เนี่ยไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้นั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปให้เห็นนะคะลักษณะของม้าแล้วก็ลักษณะของลาเมื่อผสมกันก็จะได้เป็นล่อนะคะหน้าตาก็จะมีความคล้ายคม้าคล้ายๆกับลารวมๆกันนะคะแต่เราจะไม่เห็นสายพันธุ์ของล่อต่อมาหรือว่า เป็นข้อของล่อที่เกิดขึ้นเยอะๆใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นหมันนั่นเองค่ะถัดมานะคะในหัวข้อถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการเกิดสปีชีส์ใหม่นะคะส่วนการเกิดสปีชีส์ใหม่เนี่ยเป็นวิวัฒนาการมาจากสปีชีส์ก่อนหน้าที่เคยมีอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นการแยกกันทางการสืบพันธุ์อ่ะคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีแนวทางที่สามารถทำให้เกิดสปีชีส์ใหม่ได้2แนวทางด้วยกันคะ่ะเรามาดูใน แนวทางที่1นนะคะเป็นการแยกกันตามสภาพภูมิศาสตร์นะคะซึ่งการแยกกันตามสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยหรือตามสถานที่อยู่อาศัยของเขานะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันซึ่งเมื่อมีการปรับตัวไปเรื่อยๆทําให้เกิดความแตกต่างกันไปจากกลุ่มเดิมที่เคยเหมือนกันในตอนแรกนะคะจนเมื่อเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปเรื่อย ทำให้เกิดสปีชีส์ที่แตกต่างกันในที่สุดนะคะอะเราลองดูในตารางนะคะมันจะมีประชากรเริ่มต้นคือ1น1สปีชีส์ด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะมีกลุ่มของประชากรปลาในกลุ่มแรกนะคะมีอยู่กลุ่มเดียวสายพันธุ์เดียวกันเลยนะคะคราวนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีการอบพยพหรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลกันออกไปนะคะเหมือนคล้ายๆกับเคยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วทีนีแยกกันอยู่อ่ะ พอแยกกันอยู่เสร็จปุ๊บนะคะมันก็มีแบบสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปอาจจะย้ายไปเรื่อยๆนะคะมีสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติมีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปเมื่อนานวันเข้านะคะทำให้ลักษณะของปลา2กลุ่มเนี้ยที่มันเคยเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเหมือนกันมาก่อนนะคะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปอันเนี้ยจึงเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ไอตัวที่มันแยกออกไปเนี่ยก็จะมีการปรับตัว ที่ไม่เหมือนกับตัวต้นแบบแล้วนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าการแยกกันตามสภาพภูมิศาสตร์หรือว่าตามที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยสามารถทำให้เกิดการวิวัฒนาการหรือว่าการเปลี่ยนแปลงไปจากสปีชีส์เดิมได้นั่นเองค่ะ,ะหรือว่าแนวทางที่2นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงจํานวนโครโมโซมนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงจํานวนโครโมโซมเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงจํานวนชุด ของโครโมโซมนะคะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะมัก,มกจะพบในพืชนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นการผสมกันของหัวผักกาดแดงแล้วก็กระหล่ำปลีซึ่งมันก็คือเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตคนละชนิดกันใช่ไหมอันนึงเป็นหัวผักกาดแดงอีกอันนึงเป็นกระหล่ำปลีแต่ว่าเขาสามารถรวมกันได้หรือผสมพัน์กันได้นะคะแล้วก็ได้ลักษณะที่ไม่เป็นหมันแสดงว่าสามารถให้รุ่นลูกรุนหล,ล,ลานต่อไปได้เกิดเป็นสปีชีส์ใหม่เกิดขึ้นได้ ในประเด็นถัดมานะคะแนวทางถัดมาคือเป็นการอบพยพและก็การเคลื่อนย้ายประชากรซึ่งก็คือตรงๆเลยนะคะเป็นการอบพยพเข้าย้ายเข้าหรือว่าอบพยพออกเป็นการย้ายออกอันนี้ก็จะมีผลต่อสัสดส่วนของยีนในประชากรอย่างเช่นสมมติว่าเรามีกลุ่มประชากรหรือว่ากลุ่มสายพันธุ์เนี้ยจำนวนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งเขามีการอบพยพย้ายออกไปใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทำให มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับตัวตามสภาพแวดล้อมหรือว่ามีกลุ่มใหม่ย้ายเข้ามาอันนี้ก็มีการปรับตัวได้เช่นกันค่ะในประเด็นที่4นะคะเป็นขนาดของประชากรนะคะขนาดของประชากรในธรรมชาติเนี่ยมักมีขนาดใหญ่แล้วก็มีการผสมพันธุ์แบบสุ่มนะคะการเปลี่ยนแปลงความถี่ยีนที่เกิดขึ้นแบบสุ่มเนี่ยซึ่งไม่ได้เกิดจากการกลายนะคะอันนี้เรียกว่า genetic drift นะคะ อันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแบบสุ่มในสภาพที่มีการผสมพันธุ์อาจจะเป็นการถูกจำกัดด้วยหลายสาเหตุนะคะทำให้การเกิดการสูญหายของยีนหรือการเกิดยีนใหม่ในประชากรนั้นโดยบังเอิญซึ่งลักษณะการขยายขนาดของประชากรเนี่ยเขาจะมีการผสมพันธุ์แบบสุ่มหมายถึงว่าไม่ได้มีแพทเทิร์นในการผสมพันธุ์กันมีการแบบ คู่นั้นหรือคู่นี้หรือสิ่งมีชีวิตในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอยากผสมพันธุ์กันก็สามารถผสมพันธุ์กันได้ก็จะเกิดขึ้นในลักษณะแบบสุ่มนั่นเองค่ะแล้วก็ประเด็นที่5นะคะเป็นรูปแบบของการผสมพันธุ์ค่ะรูปแบบของการผสมพันธุ์อันเนี้ยจะไม่เป็นแบบสุ่มนะคะแต่จะมีการเลือกคู่ภายในกลุ่มค่ะทำให้เกิดการผสมพันธุ์ภายในสายพันธุ์เดียวกันอ่ะ หมายถึงว่าในสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยเขาสามารถผสมพันธุ์กันได้แต่ว่าเขาก็จะเลือกคู่ของเขาอันนี้จะเกิดขึ้นเป็นการแบบไม่ได้เกิดแบบสุ่มมีการเลือกคู่กันอยู่แล้วนะคะอันนี้เรียกว่า inbreeding นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เราได้ไปสืบสอบมาในแต่ละกลุ่มคราวนี้นะคะจากข้อมูลที่เราได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแล้วก็ช่วยกันอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะคะ เรามาช่วยกันตอบคำถามและอภิรายเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆกันดีกว่าค่ะคุณครูก็มีคำถามมาให้นักเรียนนะคะว่าจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลมาสักครู่เนี่ยเราสามารถตอบคำถามได้หรือเปล่านะคะในข้อแรกค่ะสิ่งมีชีวิตที่ผสมพันกันในเวลาต่างกันนะคะจะมีโอกาสผสมพัน์กันหรือไม่อย่างไรค่ะ อันนึงมีการผสมพันธุ์ช่วงเช้าอีกอันหนึ่งช่วงบ่ายนักเรียนคิดว่าเขาจะมีโอกาสมาเจอกันแล้วมีการผสมพันธุ์กันได้ไหมนะคะคำตอบคืออะไรคะได้ไหมเอ่ยอ่ะคำตอบก็คือไม่มีโอกาสผสมพันธุ์กันนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่ามีแมลงวีสองสายพันธุ์สายพันธุ์แรกมีการผสมพันธุ์ช่วงเช้าอีกหนึ่งสายพันธุ์มีการผสมพันธุ์ช่วงบ่ายใช่ไหมคะ ทำให้มแมลงวีสองชนิดเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอกันพราะไม่เจอกันก็ไม่มีโอกาสในการผสมพันธ์กันนั่นเองค่ะ,ะคำถามข้อต่อมานะคะถ้าสัตว์ต่างสปีชีส์กันเช่นม้ากับลาเขาสามารถผสมพันธ์กันได้ได้ลูกออกมาเป็นล่อล่อจะสืบพันธ์ต่อได้หรือไม่เพราะอะไรได้ไหมคะเขาสามารถผสมพันธ์ได้มาเป็นล่อแล้วนะ แต่ล่อเนี่ยสามารถผสมพันธุ์กันอีกให้ลูกให้หลานอีกได้ไหมนะคะนักเรียนคิดว่าได้ไหมเอ่ยอะลองดูค่ะในส่วนของล่อนะคะล่อไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อได้คือสืบพันธุ์ต่อไม่ได้พอล่อให้เอก็คือล่อเป็นหมันเองนะคะให้ลูกต่อไม่ได้นั่นเองค่ะอะถัดมานะคะหัวผักกาดแดงแล้วก็กระลำลีเป็นพืชคนลัสปีชีกันนะคะ แต่ผสมพันธ์กันได้ได้ลูกที่ไม่เป็นหมันด้วยเพราะอะไรคะเพราะเหตุใดสำหรับข้อนี้นะคะซึ่งเหตุผลก็คือหัวผักกาดแดงมีคโครโมโซม18คโครโมโซมแล้วก็กระหล่ำปีมีคโครโมโซม18คโครโมโซมเหมือนกันนะคะในเวลาที่เกิดการผสมพันธ์กันเนี่ยนะคะถ้าได้คโครโมโซมของลูกเท่ากับ18คโครโมโซมจะเป็นหมันแต่ถ้าผสมแล้วได้คโครโมโซม36คโครโมโซม ก็คือเพิ่มเป็นอีกเท่าหนึ่งนะคะจะได้ลูกที่เป็นสปีชีใหม่ที่ไม่เป็นหมันนั่นเองค่ะจึงทำให้หัวผักกาดแดงแล้วก็กระหล่ำปีเนี่ยสามารถผสมพันธุ์กันได้แล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปได้ลูกที่ไม่เป็นหมันได้ด้วยนะคะอ่ะคราวนี้ข้อถัดมานะคะข้อนี้เรามาลองดูกันว่าตอบได้หรือเปล่านะคะให้นักเรียนนะคะบอกสาเหตุที่ทำให้เกิดสปีชีใหม่สัก2ตัวอย่างค่ะ มีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ๆได้บ้างนะคะได้ไม่เอ่ยขอ2ตัวอย่างเท่านั้นสำหรับ2ตัวอย่างที่ยกมานะคะอาจจะเป็นการกระจายทางภูมิศาสตร์หรือว่าเป็นการกลายหรือการกลายพันธุ์ก็ได้นะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับตัวเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่เกิดขึ้นค่ะ คราวนี้นะคะจากที่เราได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้มีการร่วมกันตอบคําถามคราวนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนาะช่วยกันวางแผนนะคะแล้วก็ออกแบบเขียนอินโฟโกราฟิกนะคะเกี่ยวกับการเกิดสปีชีใหม่อันเนี้ยให้ช่วยกันโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเ,เตอร์นะคะจัดทำเป็นชิ้นงานนักเรียนสามารถดีไซน์อินโฟโกราฟิกของแต่ละกลุ่มได้เลยนะคะตามความคิดสร้างสรรค์ครีเอทของแต่ละกลุ่มได้เลยค่ะ ซึ่งคุณครูก็มีเกณฑ์นะคะในการให้คะแนนอินโฟกราฟิกด้วยซึ่งไม่ได้ให้คะแนนเฉพาะผลงานอย่างเดียวมีการนําเสนออินโฟกราฟิกด้วยนะคะซึ่งเกณฑ์ของคุณครูนะคะก็ถ้านักเรียนสามารถจัดกระทำนะคะจัดทําอินโฟกราฟิกได้อย่างเป็นระบบและสามารถนําเสนอด้วยความชัดเจนนะคะถูกต้องและครอบคลุมรวมถึงมีการเชื่อมโยงมองเห็นให้เป็นภาพรวม นักเรียนก็รับไปเลยค่ะคะแนนเต็มไปเลยสําหรับส่วนนี้นะคะถ้ามีองค์ประกอบอื่นๆที่ลดขาดหายไปคะแนนก็จะลดลงตามลําดับค่ะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการที่ช่วยการออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะคราวนี้นะคะคุณครูอยากให้เรามาทําความเข้าใจแล้วก็สรุปนะคะเนื้อหาร่วมกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ,ะในส่วนของสปีชีอันันเราจะไล่กันมาตั้งแต่แรกนะคะในส่วนของสปีชีหมายถึงนะคะ สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถผสมพันธุ์กันได้นะคะได้ลูกหลานที่สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปนะคะมีการดำรงความเป็นสปีชีไว้นะคะอ่ะคราวนี้การดำรงความเป็นสปีชีทำได้ยังไงบ้างนะคะอันที่หนึค่ะเป็นกลไกการแยกกันทางการสืบพันธุ์ก่อนระยะไซโกดก็คือก่อนที่จะมีการออผสมพันธุ์กันนะคะได้แก่การผสมพันธุ์ในช่วงเวลาที่ต่างกัน พฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างกันโครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์ที่ต่างกันรวมไปถึงสภาพนิเวาศวิทยาแตกต่างกันและสรีระวิทยาของเซลสืบพันธุ์ที่แตกต่างกันอันนี้จะเป็นก่อนระยะไซโกดก็คือก่อนที่จะมีการผสมพันธุ์กันนะคะแล้วก็ในส่วนที่2ค่ะเป็นกลไกาการแยกกันทางการสืบพันธุ์หลังระยะไซโกดก็คือมีการผสมพันธุ์กันแล้วได้ไซโกดนะคะและจะ ลูกที่ได้นะคะจะเป็นหมันถัดมานะคะเป็นประเด็นในเรื่องของการเกิดสปีชีส์นะคะการเกิดสปีชีส์ใหม่เนี่ยสามารถเกิดได้เนื่องจากการแยกกันตามสภาพภูมิศาสตร์หรือตามที่อยู่อาศัยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมการอบพยพเข้าอบพยพออกแล้วก็การเคลื่อนย้ายประชากรขนาดของประชากรและรูปแบบการผสมพันธ์ค่ะคราวนี้นะคะ นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ Create หรือว่าได้ออกแบบอินโฟกราฟิกของแต่ละกลุ่มกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอคะ่ะนำเสนออินโฟกราฟิกการเกิดสปีชีส์ใหม่ประกอบกับการอธิบายหน้าชั้นเรียนอธิบายให้เพื่อนได้เห็นหน่อยว่าลักษณะแบบนี้ที่เราจัดทำอินโฟกราฟิกแบบนี้มีความหมายว่ายังไงบ้างรวมทั้งให้เพื่อนๆน,นะคะช่วยกันตรวจสอบว่าถูกต้องไหมถ้ามีจุด บกพร่องหรือว่าผิดตรงไหนจะได้ได้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอินโฟกราฟิกนะคะที่ทำออกมาให้ดูก่อนว่าจะเป็นหน้าตาประมาณไหนได้บ้างอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเนาะซึ่งนักเรียนสามารถครีเอทได้สวยงามแล้วก็ลงรายละเอียดได้มากกว่านี้ได้เลยนะคะซึ่งก็จะเป็นการเกิดสปีชีส์ใหม่นะคะในลักษณะ5ประเด็นด้วยกันนะคะ 1. การแยกกันตามสภาพภูมิศาสตร์ 2. การเปลี่ยนแปลงจํานวนโครโมโซมค่ะ3การอพยพและการเคลื่อนย้ายประชากร 4. ขนาดของประชากรแล้วก็5ค่ะรูปแบบของการผสมพันธุ์นะคะ,ะจากที่แต่ละกลุ่มนะคะได้นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนไปเห็นหลายๆกลุ่มนะคะแบบครอบคลุมแล้วก็นำเสนอได้น่าสนใจมากๆนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยช่วยการคัดเลือกผลงานที่ มีรายละเอียดที่ถูกต้องชัดเจนหรือสวยงามอันไหนดีอันไหนสวยนะคะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆห้องอื่นๆได้เห็นผลงานแล้วก็ได้ความรู้ตรงนี้ไปด้วยนะคะคราวนี้ค่ะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนสะท้อนความคิดผลการศึกษาแล้วก็การนำเสนอผลงานช่วยกันหาจุดเด่นจุดด้อยที่ควรปรับปรุงว่า มีอะไรบ้างอันไหนดีอ่ะก็เก็บไว้นะคะนําไปใช้ในเรื่องต่อๆไปหรืออันไหนมีความบกพร่องสามารถนํามาวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ